กับทุกชาวบ้านค่ะในช่วงนี้นับถอยหลังเข้าสู่วันวาเลนไทน์แล้วนะคะหลายท่านก็พยายามที่จะหาของแทนใจมอบให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะดอกไม้นะครับอย่างดอกกุหลาบนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการเลือกสีกุหลาบนะครับเลือกสีนี้หมายความว่าอะไรเลือกสีนี้หมายความว่าอะไรนะครับอาจจะถูกตำหนิจากท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเอาไปมอบให้เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทำไมคะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาสามารถผลิตดอกกุหลาบซึ่งสามารถเปลี่ยนสีแล้วก็เรืองแสงได้ด้วยจริงเหรอเปลี่ยนได้7สีนะครับตามอุณหภูมินะครับสวยงามมากค่ะนี่ใช่ไหมคะในภาพนี้ใช่ครับก็เป็นนายสิริพงษ์พัฒนากิติคุณผู้ประกอบการนะครับก็เปิดตัวนวัตกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้สด7สีเรืองแสงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิค่ะโดยซื้อลิขสิทธิ์นะครับมาจากประเทศเกาหลีก็กำลังเป็นเทรนด์ที่นิยมนะครับเป็นดอกไม้แท้ๆจริงๆนะครับไม่ใช่ดอกปลอมมาพ่นสีแต่ก็มีกรรมวิธีใหม่ที่มีการพัฒนาทำให้มี7สีได้ขณะนี้ก็ทำการวิจัยมีเพียงดอกกุหลาบเท่านั้นนะครับที่ทำได้ในขณะที่ดอกไม้ชนิดอื่นนะครับอยู่ระหว่างการทดสอบเขาทำยังไงกันคะเขาก็ต้องนำดอกกุหลาบสีขาวนะครับมาเข้ากรรมวิธีต่างๆนะครับใช้เวลาทั้งสิ้น8วันจึงทำสำเร็จนะครับจากนั้นก็จะนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าราคาก็อยู่ที่ดอกละ60บาทนะครับ60บาทนี่คือราคาปกติทั่วไปในวันธรรมดาที่ไม่ใช่เทศกาลพิเศษอย่างวาเลนไทน์วาเลนไทน์นี่ดอกปกติยังแพงดอกลักษณะนี้อาจจะมีราคาขึ้นมาไม่รู้ว่าจะขยับไปเท่าไหร่เหมือนกันนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราคงต้องรอดูในวันนั้นแหละคงจะมีทีมข่าวเราไปสอบถามราคามาสำรวจราคาตลาดกุหลาบกันนะคะในช่วงของวันวาเลนไทน์หรืออาจจะมีหลายท่านที่แบบกำลังพิจารณากันอยู่ว่าเดี๋ยวจะซื้อไปมอบให้กับหวานใจหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปซื้อดอกกุหลาบ7สีหรือว่าเรืองแสงนี้แล้วก็ทราบราคาเนี่ยส่งต่อมาได้มาบอกพวกเราหน่อยนะคะครับเขาบอกว่าสามารถอยู่ได้3ถึง4วันนะครับหากสภาพอากาศหนาวเย็นก็จะทำให้อายุของดอกเนี่ยนานขึ้นด้วยนะครับดอกนึงเนี่ยสีนึงเปลี่ยนได้3สีแต่ที่บอกเมื่อกี้7สีหมายถึงว่ามีอยู่7สีหลักในดอกเดียวก็มีนะคะใช่ครับ1ดอกมีทั้งหมด7สีก็มีค่ะหรือว่า1ดอกสามารถเปลี่ยนเป็น3สีได้ตามอุณหภูมิที่ต่างกันรวมไปถึง1ดอกนั้นสามารถที่จะเรืองแสงได้ด้วยใช่โอ้โหหลากหลายมากเป็นทางเลือกให้สำหรับคุณผู้ชายนะคะที่จะเลือกซื้อให้กับหวานใจคุณวิทิพันธ์ลองซะหน่อยไหมก็น่าลองนะครับเมื่อก่อนอาจจะต้องซื้อ 2-3 ดอกนี่ซื้อดอกเดียวเอาไปเลย3สีนะครับก็แปลกดีค่ะก็ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับคนรู้ใจกันนะคะครับเป็นของที่แปลกใหม่แล้วก็ยังไม่พบในประเทศไทยนะคะเรา